บททดสอบจริงจังเพื่อรับตัวละคร SSR ฟรี7วันเราควรจะต้องทำเควสยังไงสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกมวันพันแมนเวิลด์ในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับแนวทางในการทำเควสบททดสอบจริงจังเริ่มต้นกันที่วันที่1ก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับเควสเผื่อเราติดเขาก็จะมีให้เราเนี่ยทำเควสต่างๆไม่ว่าจะเป็นการได้รับตัวละครอัปเกรดฮีโร่ขึ้นแรงเคลียร์ปฏิบัติการร่วมมือรวบรวมเหรียญงั้นเดี๋ยวเราไปดูการรวบรวมเหรียญกันก่อนนะครับกลายเป็นเพื่อนเนี่ยไปที่เมือง A หรือจะไปเมืองอื่นก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยสังเกตจุดกระพริบตรงไหนมีแสงกระพริบกระพริบกระพริบและโดยส่วนมากแล้วนะครับผมก็จะเก็บไปบ้างแล้วนะครับนี่แสงกระพริบแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเขาก็จะมีเมนูขึ้นให้เราเนี่ยเก็บเหรียญลึกลับตรงนี้เราก็จะได้แล้วนะครับแต่เราต้องเก็บให้ครบประมาณ5ครั้งด้วยกันต่อมาเขาจะให้เราเนี่ยไปพบฮีโร่ในเมืองฮีโร่ในเมืองให้เพื่อนๆเนี่ยวาร์ปไปที่เมืองแซดก่อนเลยครับเมืองแซดเนี่ยจะเจอง่ายหน่อยเข้ามาที่เขตเจริญแล้วจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยมาใกล้ๆซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเขาจะมีฮีโร่อยู่ตรงนี้บางช่วงนะก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆด้วยก็ให้เราเนี่ยเดินตามเมืองลองเช็คดูนะครับแต่นี้ผมคุยไปเรียบร้อยแล้วสำหรับแม็กสายฟ้าก็อย่าลืมมากดคุยกันด้วยนะครับต่อมาภารกิจเนี่ยเขาก็จะให้เราเคลียร์มินิเกมดูภาพยนตร์น้องสาวฉันไม่น่าจะเก่งขนาดนี้หรอกก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกด ESC นะครับหรือกดเมนูอะไรก็ได้แล้วก็กดมาที่กลุ่มชื่อเสียงแล้วก็เลือกในส่วนของกดเคลื่อนย้ายตรงนี้นะครับเขาจะพามาสู่หน้าเมนูทิปการสำรวจแล้วก็มาที่พนักงานตรงนี้นะครับกดคุยกับพนักงานคุยไปครับเลือกเมนูเริ่มดูหนังให้เลือกหนังอันแรกนะครับแล้วก็เลือกระดับความยากตรงนี้ก็คือเราต้องผ่านง่ายก่อนเขาถึงจะเปิดปลดล็อกระดับยากเมื่อเราเล่นยากเสร็จปุ๊บก็จะสำเร็จแต่บางคนนะครับก็จะมีติดเควสของวันที่1 นั่นก็คือตรงนี้ครับราชาใต้พิภพความทรงจำเหตุการณ์มนุษย์ประหลาดระดับ2ตรงนี้เพื่อนๆต้องไปที่เมือง A ก่อนเมื่อเราอยู่ที่เมือง A ก็ให้เพื่อนๆนะครับมาดูที่เมนูตรงนี้กดมาร์กไปได้เลยนะมาร์กไปตรงนี้ครับนี่เห็นไหมเขาก็จะพาไปอันนี้ต้องขอบคุณนะครับอันนี้มีคนทักแฟนเพจมาบอกข้อมูลให้ตัวโรงแรมก็จะอยู่ที่พนักงานร้านขนมปังนะครับเราก็ทำการกดคุยเข้าไปเขาจะมีด่านให้เราต่อสู้เราสามารถเลือกระดับในการต่อสู้ได้นะครับตอนแรกอาจจะเป็นระดับยากใช่ไหมเราต้องสู้ยากขั้น2ตรงนี้นะครับให้ผ่านก่อนแน่นอนก็จะลงได้แค่1ตัวละครเท่านั้นเราจะลงตัวละครไหนไปก็ได้นะครับแต่ถ้าลงเก็บดาวด้วยก็อ่านตามเงื่อนไขของเขาเพราะนี้ถือว่าเราจะได้เหรียญฮีโร่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับถือว่าได้ดีเลยมนุษย์ประหลาดตีเข้าไปครับมึงเคาน์เตอร์ไปคืออะไรสับเข้าไปไม่ต้องเปลี่ยนโหมดก็หล่นละมั้งเบ้งเข้าไปฮะยันหน้านอนสิง่ายๆเลยแบบนี้เมื่อสำเร็จเสร็จสิ้นก็มารับของรางวัลท้าทายจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ให้เราเข้ามาที่เมนูตรงนี้เลยตัว P นะครับบททดสอบจริงจังแค่นี้เราก็จะสำเร็จหมดแล้วนะครับเห็นไหมส่วนที่เหลือเราต้องไปเล่นเนื้อเรื่องนะครับส่วนถ้าเป็นวันที่2เนี่ยหลักๆเลยก็คือถ้าเราเล่นเนื้อเรื่องอยู่แล้วใส่ impression เราก็อย่าลืมไปซื้ออาหารตามเมืองในแต่ละร้านค้าเนี่ยเขาก็จะมีอาหารขายไม่ว่าจะเป็นตู้กดหรือส่วนอื่นๆก็ตามนะครับเนี่ยจะมีตู้กดอัตโนมัติร้านขายของเราสามารถมาซื้อได้อ่ะกดเลือกซื้อสินค้าไปครับอาหารบางชนิดก็จะบวกพวกพลังโจมตีพลังป้องกันขึ้นอยู่กับอันนั้นนะครับแล้วก็เวลาเราต่อสู้เราสามารถทำการกินได้นะผมซื้อมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวผมกลับไปที่สมาคมฮีโร่ก่อนแล้วกันนะครับมาที่สมาคมฮีโร่แล้วก็มากดตรงนี้นะครับโอเปอเรเตอร์กดเลือกแคมเปญนะครับเอาท้าทายอันไหนก็ได้นะผมจะท้าทายอันนี้แล้วกันฮะตอบรับคำขอเลือกอาหารนะครับแล้วก็ทำการใส่อาหารอันนี้เพิ่มพลังโจมตีอาหารนี้เพิ่มพลังชีวิตแล้วก็อาหารนี้นะครับสามารถใส่เข้าไปได้เมื่อเราใส่อาหารปุ๊บเราก็กดทำการท้าทายนะครับแบบปกติไม่ได้ต่างจากอันอื่นนะครับที่เหลือก็ให้เขาฆ่าแล้วก็เล่นไปเราต้องกินอาหารตามเควสที่บอกนะครับเดี๋ยวผมกดบอทไปด้วยเลยแล้วกันก็แค่ตีปลาซิวปลาสร้อยไม่คณามือของเราหรอกไม่ต้องจำเป็นต้องถึงมือเราก็ได้จะถึงมือเราเดี๋ยวโหดเกินไอ้ตีก็พอนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะเปลี่ยนโหมดจะเปลี่ยนเมิร์ดให้เราหรือเปล่าเป็นไงรัวปืนกลรัวไม่พักเหลืออีกกองกำลังหนึ่งเสร็จนี้ก็น่าจะเสร็จอยู่นะสลับแล้วก็ยิง
ยังไงสิโหถือเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยบอกเลยมีตีไม่เข้านะครับปาดขวานจามเข้าไปยังมาอีกชุดหนึ่งแม่คิดว่าจะหมดซะแล้วมีชุดก็เคลียร์ไปมีเป็นร้อยชุดก็เคลียร์เหมือนกันทาไม่ตายมาเคาะไปก่อนนะทีบกระเด็นผมว่าชุดนี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายเรียบร้อยครับคำขอสำเร็จเสร็จสิ้นใส่ไป3อันดูซิว่าเขานับอาหารไปกี่อย่างนับไป3นะครับคือถ้าใส่3ก็นับ3เราสามารถเสร็จได้ภายใน4รอบแล้วก็จะมีเสร็จสิ้นแคมเปญ5เท่า10ครั้งเราก็ต้องรอเวลาแล้วก็รอดูนะครับว่าเรามีแคมเปญ5เท่าหรือเปล่าต่อให้เป็นคำขอแรงค์1เนี่ยก็ทำไปก่อนนะครับถ้าเป็นคำขอ5เท่าแต่ต้องเป็นเควสของเรานะรู้สึกว่าลงทีมจะไม่นับเดี๋ยวจะไปลงแบบทีมให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงว่าเควสจะสำเร็จหรือเปล่าสำหรับภารกิจ5เท่าแต่การลงเนี่ยเราก็ต้องมีตั๋วก่อนด้วยเช่นกันนะตั๋วจะเป็นตั๋วทีมตรงนี้นะครับตัวละครบางทีก็เยอะเกินข่มขวัญด้วยตัวละครระดับ SR สินะมาเป็นทีมนะฮะบวกเป็นตี้ดูหน่อยสิจะเป็นยังไงโอ้ถือเอาเรื่องเป็นฟูเลือดก่อนตอมบี้แมนก็จะหล่นเหมือนกันนะเนี่ยปาดไปแล้วเดี๋ยวรอเคาน์เตอร์เจอตัวบินยากหน่อยเคาน์เตอร์แล้วไม่โดนด้วยอย่างนี้ต้องเจอเปลี่ยนโหมดการเล่นคุยยังไปแล้วเจอตัวบินใช่ไหมเจอยิงระยะไกลสักหน่อยปิ้วโอ้โหสกิลโคตรโหดบางทีก็เถื่อนเกินรัวเดี๋ยวเจอรัวแน่นอนรัวเข้าไปครับปะทอนั้นอยู่ดีไหมจืบเหลือ7หลอดค่อยๆเคลียร์ไปหลบช่วงเวลาหนึ่งยิงไล่เลยทีเดียวสกิลเขากว้างมากกลับมาสู่หมวดขวานเฮ้ยเอาคอร์เตอร์เรียบร้อยช่วงเวลาเหลาเราไปปิดฉากด้วยท่าไม่ตายแล้วสินะของจริงยุงแดงลงนอนเนี่ยครับเล่นแบบเนี้ยส่วนถ้าวันที่3นะครับเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรมากให้เราเนี่ยไปรับชมหนังเสร็จสิ้นหุบเขวนรกซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับในร้านค้าแลกโทเค็นอาวุธ1ชิ้นร้านค้าแลกอาวุธโทเค็นก็จะอยู่ด้านนี้เลยครับแลกโทเค็นอาวุธก็เหมือนแลก Impression Arm ของเหล่าตัวละครเราจะแลกตั๋วก็ได้จะแลก EP ก็ได้หรือเก็บสีลุงไว้เอาไว้แลกของระดับ SNR ส่วนเราไปหาชิปเศษอันนี้นะครับโทเค็นพื้นฐานเราจะได้รับจากการแยก Impression Arm รอทําเควสเนื้อเรื่องก่อนก็ได้ครับค่อยมาแยกย่อยทีหลังเควสหลังๆส่วนใหญ่จะทำได้ไม่ยากแล้วนะครับก็จะทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและบางภารกิจก็จะได้เป็น EP ทีมด้วยนะก็สำหรับพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนำแนวทางในการทำเควสบททดสอบจริงจังเพื่อที่เราจะรับฮีโร่ระดับ SSR 1ตัวแบบฟรีๆนะครับจากตรงนี้หวังว่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนกันสักเล็กน้อยฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมไปแล้วครับ